วันนี้ก็มีโอวาทสำหรับปีใหม่เอามาทบทวนกันเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างบุญสร้างบารมีของเราต่อไปเพราะว่าถึงแม้เราจะเป็นชาวพุทธเหมือนอย่างกับคนไทยทั้งหลายที่มีอยู่ในประเทศนี้แต่ว่าของเราเป็นหมู่คณะใหญ่คือเป็นชาวพุทธที่ตั้งใจทำบุญกันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นทีมใหญ่ๆจะเรียกว่าเหมือนอย่างกับเป็นกองทัพธรรมในยุคนี้ก็ว่าได้ความที่เราทำบุญกันเป็นทีมทำบุญเป็นหมู่คณะใหญ่ๆนี่เองก็บางครั้งถ้าใครเขาไม่เข้าใจเขาก็มักจะเอ๊ะเอ๊ะอะอะว่าเอ๊ะแล้วมันอะไรกันวัดพระธรรมกายทำกันนี่ความจริงก็ทำบุญแต่ความที่เราเป็นหมู่คณะใหญ่แล้วก็รู้จับหลักได้ว่าชีวิตคนจะเจริญได้รุ่งเรืองได้ขึ้นอยู่กับบุญของตัวเองบุญมากบาปเก่าน้อยมันก็เจริญวันเจริญคืนถ้าบุญน้อยบาปเก่าบาปใหม่มันชักจะเยอะเดี๋ยวเรื่องวุ่นวายมันก็จะเกิดเพราะฉะนั้นแต่ละปีเราจับหลักตรงนี้ได้เริ่มปีใหม่ก็ตั้งใจวางแผนทำบุญกันเป็นหมู่เป็นคณะแล้วก็ทำบุญใหญ่ๆด้วยเพื่อว่าหนึ่งก็จะได้บุญเยอะๆสองแล้วก็จะได้มีบุญที่ผูกพันซึ่งกันและกันจะทำให้ในชาตินี้ก็จะได้เอาบุญเยอะๆบุญใหญ่ๆนี่ผูกพันกันทำให้เราทำงานทำบุญก็เป็นทีมเมื่อทำบุญกันเป็นหมู่คณะเป็นทีมใหญ่ๆก็จะได้เป็นกำลังของพระพุทธศาสนาในยุคนี้ในประเทศนี้ก็เมื่อเป็นอย่างนี้เข้าก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมตักบาตรกันเราชอบตักทีละหมื่นพระหมื่นรูปสองหมื่นรูปสามหมื่นรูปบางครั้งถึงกับมีนิมนต์พระกันมาตักบาตรกันห้าหมื่นรูปเคยตั้งเป้าจะตักบาตรกันทิ้งเป็นแสนรูปเลยจะได้บุญใหญ่ๆแต่ว่าบางทีก็ต้องชะงักก็ต้องหยุดเพราะว่าคนอื่นเขาไม่ได้มองว่าเราสร้างบุญใหญ่เขาสงสัยว่าเราจะทำอะไรกันเลยก็บางทีก็เลยถูกห้ามไปก็ไม่ได้ว่ากันแต่ว่ายังไงก็ตามหลักของเรามีทำบุญให้มากที่สุดเยอะที่สุดแล้วก็เป็นทีมเป็นหมู่คณะเพื่อว่าเกิดไปกี่ภพกี่ชาติเราก็จะได้เป็นเสมือนกองทัพธรรมสนับสนุนพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองได้อยู่คู่โลกต่อไปอีกนานๆเราทำกันอย่างนี้เพราะฉะนั้นปีนี้ก็ต้องเอาโอวาทมาทบทวนกันสำหรับปีใหม่โดยเฉพาะนะเพื่อจะได้สร้างบุญเป็นทีมกันต่อไปเวลาแห่งการสร้างบารมีได้หมดไปอีกหนึ่งปีแล้วจะเห็นได้ว่า365วันที่ผ่านมานั้น
365วันของปีพุทธศักราช2561น่ะนะจะเห็นได้ว่า365วันนั้นไม่ยาวนานเลยเราเหลือเวลาอยู่ในโลกมนุษย์อีกไม่เท่าไหร่ก็จะหมดเวลาเสียแล้วดังนั้นหลวงพ่อจึงอยากจะแนะนำให้ลูกๆทุกคนนับเวลาถอยหลังกันได้แล้วเขาดาวกันตั้งแต่วันขึ้นปีใหม่เลยคนอื่นเข้าไปเขาดาวกันอีตอนวัน31ที่31ธันวาเมื่อกี้กำลังจะฉันเพลอยู่นั่นอ้อที่อเมริกาเขากำลังเขาดาวเที่ยงคืนกันแต่เราเขาดาวด้วยพันล้านจบธรรมจักรไปเรียบร้อยแล้วเพราะไม่ประมาทในชีวิตจึงต้องเขาดาวกันแต่วันขึ้นปีใหม่ก็แล้วกันนะหลวงพ่อจึงอยากจะแนะนำให้ลูกๆทุกคนนับเวลาถอยหลังกันได้แล้วเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ประมาทในชีวิตเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ให้ทานใครที่ยังไม่ได้รักษาศีลและใครที่ยังไม่ได้ทำภาวนากันอย่างเต็มที่ไอ้เต็มที่เป็นไงก็เต็มกำลังของเราแล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องไม่ขาดเลยนั่นแหละน่ะเต็มที่ถ้านานๆทำทีนึกได้ก็ทำทีไอ้นั่นเต็มที่เต็มที่ก็เต็มทีไม่ค่อยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ให้ทานใครที่ยังไม่ได้รักษาศีลใครที่ยังไม่ได้ทำภาวนากันอย่างเต็มที่ก็รีบผลขวายทำเสียแต่เดี๋ยวนี้อย่าผัดวันประกันพรุ่งเพราะมัจจุราชไม่เคยให้โอกาสใครเลยหากพูดถึงการทำภาวนาจากประสบการณ์ของหลวงพ่ออารมณ์ดีหรือว่าอารมณ์สบายถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญในการทำภาวนาชัดๆนะหากพูดถึงการทำภาวนาจากประสบการณ์ของหลวงพ่ออารมณ์ดีหรือว่าอารมณ์สบายถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญในการทำภาวนานี้อารมณ์ดีหรืออารมณ์สบายนั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารท่านให้ทำใจใสๆนะทำใจให้ใสๆนี่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 และอารมณ์สบายจะมาการทำอย่างนี้จะมีผลต่อการทำใจให้หยุดง่ายหยุดได้อย่างรวดเร็วทีเดียวถ้าเรามีอารมณ์ดีตลอดเวลาอารมณ์ดีก็คืออารมณ์ที่เป็นกุศลนั่นเองถ้าเราหมั่นทำความดีทุกวันไม่ช้าอารมณ์ดีก็จะเกิดขึ้นกับเราและถ้าทำบ่อยๆอารมณ์ดีก็จะมีมากเข้าจนในที่สุดอารมณ์ดีก็จะอยู่กับเราตลอดไปดังนั้นจึงขอให้ลูกๆทุกคนมีอารมณ์ดีด้วยกันนะจ๊ะสาธุ